่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าพาไปอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเราก็จะรวบรวมแหล่งการเรียนรู้ซึ่งต้องบอกว่าในประเทศไทยของเรานี้นะคะมีแหล่งการเรียนรู้หลากหลายที่เลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้เราจะพาไปที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเป็นสถานที่ที่ทำให้มีทั้งความสุขนะคะความสนุกสนานแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆไปพร้อมๆกันค่ะรับรองเลยนะคะว่าน้องๆหนูๆที่ไปที่นี่นั้นเนี่ยจะได้ทั้งความสนุกตื่นเต้นและก็รอยยิ้มที่เป็นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้กลับบ้านไปอย่างแน่นอนต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนเอาเป็นว่าพาน้องๆทุกๆคนแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมไปเช็คอินพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1จตุจักรแห่งนี้นะคะเปิดตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะพระองค์ท่านเนี่ย อยากให้กรุงเทพอยากให้ประเทศไทยเราอยากค่ะมีพิพิธภัณฑ์เด็กแบบนี้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ปีซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เลยสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะด้วยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2544นะคะแล้วก็เปิดมาได้สักระยะหนึ่งประมาณ 7-8 ปีอะค่ะก็ปิดปรับปรุงคือเนื่องจากว่าการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยก็เราก็เลยปรับปรุงเพื่อให้มันทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วก็เป็นที่มาของคอนเซปต์ของที่นี่ณปัจจุบันที่เปิดให้บริการนะคะก็คือ Running for Young Creative Mindสนุกเล่นสนุกคิดคิดสร้างสรรค์ค่ะที่นี่เนี่ยกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยค่ะต่างๆเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นความคิดของเด็กๆตามช่วงวัยนะคะตั้งแต่แรกเกิดอย่างที่บอกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ปีโดยแบ่งออกเป็นตั้งแต่น้องเล็กก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 5-6 ขวบแล้วก็เป็นพี่คนโตพี่โตก็คือตั้งแต่6ขวบขึ้นจนถึง12ปีก็จะแบ่งการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็กโดยเด็กเล็กเนี่ยก็จะเริ่มจากการสัมผัสทั้ง5ของร่างกายเราการได้ยินการพูดการสัมผัสการอะไรเงี้ยค่ะการฝึกกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้นะคะสำหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตเนี่ยก็ได้เรียนรู้ตามช่วงวัยของเขาเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนโซนวิทยาศาสตร์ค่ะเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่7ถึง12ปีค่ะในโซนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีจุดที่ให้น้องเรียนรู้คือมีท่อลมท่อเสียงปลาฉลามใบบัวก็คือน้ำกิ้งบนใบบัวค่ะมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ผีเสื้อค่ะสีของผีเสื้อสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างเราก็จะมีมุมทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะก็มีจุดของโซนไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพนะคะเรามีจุดเรียนรู้ทั้งหมด5จุดในนี้นะคะจะมีจุดกำหนดไดโนเสาร์ค่ะจุดบทอวสานของไดโนเสาร์ฟอสซิลแล้วก็ลักษณะของไดโนเสาร์ที่เป็น3หัวนะคะว่าไดโนเสาร์ทั้ง3ตัวเนี่ยมีสายพันธุ์ยังไงลักษณะยังไงทานอาหารอะไรนะคะแล้วก็จุดที่เป็นไดโนเสาร์ที่มีหงอนพิเศษในใช้ในการส่งเสียงค่ะนี่นะคะเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ค่ะที่น้องๆเนี่ยค่ะสามารถลงไปขุดดูฟอสซิลได้ขุดค้นหาฟอสซิลค่ะตรงนี้เป็นไดโนเสาร์5ตัว5สายพันธุ์นะคะที่ถูกขุดค้นพบในประเทศไทยทั้งหมดเลยค่ะถูกค้นพบที่จังหวัดขอนแก่นโคราชอุบลราชธานีแล้วก็กาฬสินธุ์ค่ะค่ะอันนี้ก็
็คือโซนสร้างเมืองค่ะหรือว่าสร้างชุมชนของตัวเองนะคะจำลองไม้นะคะทำมาเป็นจำลองเป็นบ้านเป็นโรงเรียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องวางแผนสร้างชุมชนของตัวเองค่ะการสร้างชุมชนการวางแผนชุมชนแล้วก็การสร้างโรงงานที่ให้ออกจากห่างจากตัวบ้านนะคะแล้วก็ย่านการค้าอะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้คือโซนสี่ภาคค่ะน้องๆก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าประเทศของเราเนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่ภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะคะแล้วก็แต่ละภาคเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรแล้วก็อยู่ในลุ่มแม่น้ำอะไรนี่นะคะคืออาคารสายลุงค่ะเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ขวบนะคะโซนนี้คือโซนห้องสมุดสร้างสรรค์ค่ะวันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเรารับนักเรียนนะคะก็จะสอนเล่านิทานโดยมีวิทยากรนะคะเป็นคนเล่านิทานให้น้องฟังแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องทำก็อาจจะเป็นกระดาษตัดแปะวาดภาพระบายสีสำหรับเด็กเล็กนะคะเป็นโซนที่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆค่ะจะได้มาพักผ่อนแล้วก็มาอ่านหนังสือเป็นโซนที่น้องเนี่ยสามารถจะอ่านหนังสือในนี้ได้ทุกเล่มเลยค่ะอ่านแล้วเราก็จะสอนให้เด็กเก็บเองด้วยค่ะอ่านแล้วเก็บเองเด็กได้อย่างแรกเลยเนี่ยเด็กจะได้มีจินตนาการแล้วก็เด็กจะได้รู้จักการต่อยอดจินตนาการของเขาอะค่ะไปที่นี่เนี่ยมันจะเป็นการเสริมทางความคิดพัฒนาการของเด็กอะค่ะโดยเอาความคิดของเด็กเนี่ยเป็นหลักแล้วก็พอในอนาคตเนี่ยคือเขาจะเอาตัวเนี้ยไปต่อยอดในการพัฒนาส่งเสริมในการเป็นอาชีพในการเรียนอะไรของเขาไปถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะและที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งนี้เขาก็จะมีการแบ่งโซนนะคะเป็นเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนั่นเองนะคะซึ่งในแต่ละโซนนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เหมาะตามแต่ละช่วงวัยค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถพาลูกน้อยของคุณนั้นเนี่ยไปเช็คอินได้เลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะเป็นช่วงของ Daily Expert นะคะวันนี้เป็นคิวของปากสวยโสดใสนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราจะยกประเด็นอะไรที่จะมาพูดคุยกันนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ